ไปได้ครับเจาะยางไปเจอหมัดยับขึ้นมาเหมือนกันหนูนี่ไม่ธรรมดาครับผมออสคุณนะครับดูฮะนี่ถ้าไม่ได้ดูหน้าตานี่ก็คิดว่าคนไทยครับผมเตะมาครับผมยังติดการดูครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และมินทีครับวันนี้แอมินทีอยู่กับครูแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับผมอีกสุดยอดมวยไทยอีกท่านหนึ่งเลยครับผมครั้งนี้นะครับผมเป็นการแข่งที่เยอรมนีครับไปเจอกับเยอตินออสกุลครับซึ่งเป็นแชมป์มวยไทยเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองดูครับผมว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเจ้าตำรับนะครับผมอย่างครูแสนชัยเจอกับแชมป์มวยไทย WBC นะครับผมเยอตินออสกุลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลองชมกันเลยนี่ฮะยกที่1เริ่มต้นขึ้นครับหุ่นก็พอๆกันนะผมได้ฮะอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับปกติต่อยในไทยนี่ครูแสนชัยต้องต่อน้ำหนักตลอดนะครับผมครับผมมวยซ้ายนะครับผมครูแสนชัยครับถีบไปครับแต่ว่าฝีมือแค่นี้คือดีมากฮะดูว่าสายตาหูดึงหลบอย่างสวยครับคือออกวุ้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวารุนแรงหมดนะครับผมสำหรับครูแสนชัยดูครับผมแข้งซ้ายขึ้นไปครับออสคุณว่ายังไงฮะดูสเต็ปครับโอ้นี่ฮะหลอกล่อหลบหลีกนะครับผมนี่ฮะต่อยมาครับดึงหลบไปได้ครับเจาะยางไปเจอหมัดยับขึ้นมาเหมือนกันหนูนี่ไม่ธรรมดาครับผมออสคุณนะครับดูฮะนี่ถ้าไม่ได้ดูหน้าตานี่ก็คิดว่าคนไทยครับผมเตะมาครับผมยังติดการดูครับครูแสนชัยนี่แกบอกว่าแกชอบไปต่อยในต่างประเทศนะครับผมเพราะว่าเล่นลูกไม้ได้เต็มที่ดูครับผมโอ้ยเจอมาก่อนแล้วครับผมจระเข้ฟันหางครับแล้วเตะมาฮะโอ้โหออสคุณครับแบบนี้ฮะเตะมาครับผมออกพูดได้ดีมากนะขี่ไปครับผมครูแสนชัยเจอหมัดสวนขึ้นมาเหมือนกันครูแสนชัยนี่ต่อยทั้งมวยไทยด้วยแล้วก็มวยสากลด้วยนะครับเตะฟุตบอลด้วยอีกต่างหากนะครับสกุลเดินบี้เข้าใส่ครูแสนชัยล็อตนี่ฮะเตะขามาอีกแล้วครับผมเจาะยางมาครับผมแล้วถีบมาอีกทีนึงครูแสนชัยลุกเข้าหาครับยังหาจังหวะออกลูกไม้เด็ดไม่ได้นะครับตอนนี้เตะขามาดึงหลบได้ครับบวกเข้าใส่แล้วนี่ฮะโอ้โหถ้าปัดกวาดนะครับผมโอ้โหกวาดล้มลงไปครับเหลี่ยมมวยสุดยอดนะครับผมถีบมาฮะตอนนี้เดินเข้ามาแล้วเตะมาอีกทีนึงจริงจังครับผมตอนนี้หน้าตาจริงจังต่อยไปแล้วเตะเจาะยางครับแล้วหมัดมาอีกทีดูฮะโอ้โหถีบหน้าไปครับผมบาทาลูกพักครับเตะขามาครับผมออสคุณแสนชัยเดินวนเข้าใส่ครับโอ้โหคือต่อยยากนะครับผมมวยฉลาดนะครับผมเตะจ่อยยางไปบอกว่าไม่เป็นไรมาสิเตะคืนมาครับผมนี่ฮะพับนอกมาฮะโอ้มาทางพับนอกพับในเลยนะครับผมสลอสคุณครับพยายามจะลุกเข้าใส่ครับนี่ฮะหมุนตัวจะให้ฟันหายอีกแล้วครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับรอบนี้ต่อยมาครับผมโดนถีบสกัดไว้ครูแสนชัยพยายามบีบเข้าหานะครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะออกตัวนี่ฮะดึงหลบแล้วเตะซ้ายไปทีนึงออสคุณบอกไม่เป็นไรถีบไปอีกทีครับเอาฮะโอ้โหฝีไม้ลายมือของนักชกเยอรมันนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับผมเตะมาครับผมดึงหลบไปเกี่ยวขามาครับแล้วซ้ายสูงขึ้นไปครับดูครับผมนี่ฮะโอ้โหลูกไม้เด็ดของทางครูแสนชัยครับผมมาดิดกระโหลกนะครับผมนี่เป็นท่าประจำตัวแกเลยนะครับเดินเข้าหาเตะมายังติดแข้งอยู่ดูครับผมนี่ฮะโอ้พยายามเตะเจาะยางก่อนนะครับผมแล้วดูครับผมจังหวะนี้เข้าไปแล้วแข้งซ้ายสูงขึ้นไปยีว่ายังติดการ์ดนะครับเป็นลูกหนึ่งที่แกใช้น็อกคู่ชกบ่อยมากนะครับผมเนี่ยหมดยกที่1ครับโอ้ทำได้ดีทั้งคู่เลยครับผมโอ้ออสคุณนี่ก็ตอบโต้กับครูแสนชัยได้อย่างดีเลยครับครูแสนชัยก็แสดงความเก่าได้ดีครับฮะยกที่2ว่ายังไงครับเช็ดนวมก่อนนะครับผมกรรมการเมื่อกี้เตะมาฮะแข้งขวามาอีกทีนึงนี่ฮะดึงหลบแล้วเตะซ้ายคืนไปครับผมถีบมาโอ้ยเตะเจาะยางอีกทีนึงครับผมถีบไปครับผมครูแสนชัยเดินบี้เข้าใส่ครับผมออสคุณเตะพับนอกมาแสนชัยก็ยังยิ้มอยู่นะครับเตะขวามายังติดแข้งครับนี่ฮะทีมหมัดไปครับผมจับกอดกันครับผมจังหวะนี้ปีนขึ้นไปโอ้ยดูครับผมฟันศอกลงไปครับโอ้จังหวะที่ลูกปีนขึ้นไปนะครับผมจะใช้ลูกศอกนะฮะโอ้โหเจาะกรรมการยิ้มเลยครับผมเตะเจาะยางมาเจอหมัดซ้ายขึ้นไปแล้วนี่ฮะโอ้ยดูครับผมที่บอกนะครับผมสเต็ปเข้าไปแล้วแข้งซ้ายแล้วหมัดซ้ายต่อยไปอีกทีนึงโอ้ล่วงลงมาเลยโอ้ออสตินบอกว่าไม่เป็นไรครับผมแต่ว่ากรรมการต้องนับครับจังหวะเมื่อกี้โอ้เคาะเบาๆเลยครับผมแต่ว่าอย่างที่เห็นครับผมโดนเต็มเป้าครับจังหวะที่พุ่งเข้าไปหานะครับผมเป็นสเต็ปที่ครูแสนชัยใช้น็อกครูชกบ่อยมากครับเข้าไปแล้วก็แข้งซ้ายขึ้นบนนะครับผมอย่างไวเลยฮะ
โอ้โหเดินเข้ามาดึงหลบมาครับผมต่อยไปครับเนี่ยเจาะยางเอาแล้วครับผมเหมือนยกซองนี้จะเริ่มเร่งแล้วฮะโอ้โหกติกาใช้ได้หมดหมัดเท้าเข่าศอกแบบนี้ครับผมนี่ฮะปีนี้ไปแล้วจะตีศอกลงมานะครับผมเมื่อกี้ฮะใช้การป้ายนะครับผมเอาขาเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็จะตีศอกนะครับโอ้เนี่ยเป็นนักชกที่ชื่นชอบเลยนะครับผมสำหรับแอดมินนะครับโอ้ไม่ว่าปัจจุบันนี้อายุเยอะมากแล้วก็ยังชกอยู่ด้วยนะครับผมยังเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ยังแข่งขันอยู่เตะขวามาครับผมเตะมาอีกทีนึงเจอเกี่ยวล้มลงไปครับผมนี่ฮะเหมือนง่ายนะครับผมแต่ว่านี่ฮะจับเกี่ยวแล้วก็เตะขานะครับโอ้เป็นเทคนิคนะครับผมสวีปนะฮะถ้าเป็นชาวต่างชาติจะเรียกกันเตะมาแล้วนี่ฮะโอ้จับขาแล้วซ้ายไปครับผมเต็มๆล่วงลงไปว่าไงครับดูครับผมทางพี่เลี้ยงนี่จับผ้าครับจะโยนอยู่แล้วนะครับผมกรรมการพยายามจะเช็คอาการครับว่าไหวหรือเปล่าจับแขนไม่ยอมยกมือขึ้นมาครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้ากันนะครับจังหวะแรกครับผมนี่ฮะพับในมาเจอหมัดซ้ายคืนไปครับแล้วก็นี่ฮะโหกระยดเข้าไปแล้วก็แข้งซ้ายครับผมโดนเต็มกรามเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ล่วงครับแต่ว่าเจอตามเข้ามาแล้วจังหวะนี้เหวี่ยงซ้ายสั้นๆครับผมโอ้โหโดนเข้าไปครับผมกรรมการลุกขึ้นมาก็นับ8ก่อนเลยครับแล้วก็ดอกนี้ครับผมจังหวะสุดท้ายครับนี่ฮะเตะมาโดนจับขาแล้วก็หมัดซ้ายเหมือนเดิมครับผมโอ้โหหมัดซ้ายตรงครับโดนเข้าไปเต็มๆครับโอ้คราวนี้กรรมการให้ขึ้นมานับนะครับผมดูฮะพี่เลี้ยงก็เหมือนจะโยนผ้ายอมแพ้แล้วครับนับจนถึง10เลยครับผมแล้วก็เป็นทางครูแสนชัยครับผมที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับนี่ฮะโอ้โหล้ำนะครับผมแล้วก็โอ้โหดิฉันดูว่าผมนี่เสียงตอบรับจากแฟนๆครับสุดยอดมากนะครับผมก็คืออย่างที่บอกครับผมนี่คือสุดยอดนักมวยไทยอีกท่านนึงนะครับผมที่ยังทำยังแข่งขันอยู่เลยนะครับผมปัจจุบันเนี่ยโอ้โหต่อยชนะน่าจะเกือบ60ไฟต์ติดต่อกันแล้วนะครับสุดยอดจริงๆฮะโอ้สุดยอดมากนะฮะถ้ายังไงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้บิดอยากชมการแข่งขันของใครสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแอดมินก็พยายามที่จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็หาคลิปมาให้ชมกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ